สวัสดีครับพบกับรีวาวย้อนเวลาข่าวเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายน2563คุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นสสสอบตกจากการเลือกตั้งสสพัทลุงเขต2เมื่อ24มีนาคม2562ได้มีการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวที่พักครับคุณนิพิษบอกว่าจะมีการยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางทั้ง7คนจากข้อหา ความผิดอาญาตามมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประเด็นก็คือคุณนิพิษเนี่ยได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกอกตว่าการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม62น่าจะมีเรื่องราวการทุจริตแต่ปรากฏว่ากกตเนี่ยยกคำร้องคุณนิพิษออกไป2เรื่องส่วนอีก2เรื่องคุณนิพิษใช้คำว่าใช้ดุลพินิษต,ตามอำเภอใจนอกล้นไปจากขอบเขตกฎหมายคุณนิพิษก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ย เปิดเผยข้อมูลของกกตเนี่ยเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นถ้ากกตร,รู้ว่าในมือตนมีข้อมูลมากกว่านี้กกตจะหนาวแต่ไม่เปิดเผยวันนี้ตนเนี่ยเคยทําคดีฟ้องกกตในอดีตจนติดคุกมาแล้วรู้ว่ากกตติดคุกเพราะอะไรเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมีพยานหลักฐานหนักแน่นมากกว่าคดีที่กกตในอดีตติดคุกด้วยซ้ําไปคุณนิพิษบอกว่าจะทําคดีนี้ให้ถึงที่สุด รีวาวในสัปดาห์นี้เลยจะพาคุณผู้ฟังกลับไปติดตามครับว่ากรณีที่กะกะตนในอดีตติดคุกสถานการณ์ในตอนนั้นต่างจากปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2549หรือเมื่อ14ปีที่แล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นสักหน่อยหนึ่งนะครับในการเลือกตั้งเมื่อปี5 4 4พักไทยรักไทยที่นําโดยพันธารวจโ,โททักษิณชินวัตรยศในขณะนั้นมาพร้อมกับสโลแกนคิดใหม่ทําใหม่ ชนะเลือกตั้งได้สอสถึง248จาก500คนและก็เริ่มต้นการบริหารประเทศได้รับเสียงสนับสนุนจากทุกกลุ่มในสังคมที่คาดหวังว่าคุณทักษิณจะพาประเทศไปข้างหน้าหลังจากที่บอบช้ำจากพิษต้มยำกุ้งมาแล้วแต่ด้วยบุคลิกที่เป็นคนมั่นใจในตัวเองและไม่ค่อยฟังคนอื่นคุณทักษิณก็เริ่มบ่มเพาะกระแสต่อต้านและก็เกิดวัฒกรรมเช่นเผด็จการรัฐสภาอย่างไรก็ตามรัฐบาลทักษิณหนึ่ง ก็สามารถอยู่ได้จนครบเทอม4ปีและก็เดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งสมัยที่2ก็มีการไปควบรวมกลุ่มชนบุรีและกลุ่มบุรีลัมจากพักชาติไทยและพักชาติพัฒนาผลออกมาว่าการเลือกตั้ง6กุมภาพันธ์2548คุณทักษิณก็ยังสามารถจะได้สสมากถึง376จาก500คนและสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้แต่ว่ารัฐบาลพักไทยรักไทยก็ถูกปฏิบัติการจากกลุ่มต่อต้านระบ,บทักษิณ ที่นําโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโจมตีอย่างหนักโดยเฉพาะกรณีขายหุ้นให้กับเทมเัสเอกและคุณทักษิณก็ตัดสินใจยุบสภาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2549และกําหนดวันเลือกตั้งใหม่2เมษายน2549หลายฝ่ายมองว่าเป็นความพยายามของคุณทักษิณที่จะชิงความได้เปรียบกลับคืนมาโดยจะใช้เสียงประชาชนเป็นการรับรองซึ่งด้วยปัญหาความขัดแย้งก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการกําหนด การเลือกตั้งเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบเนี่ยก็ทําให้พักฝ่ายค้านในขณะนั้นก็คือพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยและก็พักมหาชนตัดสินใจที่จะบอยคอรดไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งด้วยคราวนี้ก็เลยทําให้พักไทยรักไทยจะต้องเจอเงื่อนไขในข้อกฎหมายก็คือในเขตที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเพียงแค่พักเดียวเนี่ยกติกากาหนดครับบอกว่าผู้สมัครจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า20%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตนั้นจึงจะได้รับการเลือกตั้งเป็นสสซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นเรื่องยากมากในเขตภาคใต้เพราะว่าเป็นฐานเสียงสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์คุณสุเทพทืกสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เขียนเล่าเรื่องนี้ภายหลังนะครับในหนังสือที่ชื่อว่า The Power of Change ซึ่งพิดตีพิมพ์ออกมาในช่วงที่มีการชุมนุมกปปสแต่คุณสุเทพก็จะเขียนหลายเรื่องทั้งประวัติตัวเองแล้วก็เรื่องราวในอดีตเนี่ยคุณสุเทพก็เขียนเล่าบอกว่า เวลานั้นคุณทักษิณติดต่อมาขอนัดคุยกันสองต่อสองเพื่อจะขอให้พักประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเพื่อไม่ให้ประเทศถึงทางตันคุณสุเทพก็อ้างว่าตัวเขาเนี่ยเสนอให้คุณทักษิณน,นัดหัวหน้าพักฝ่ายค้านมาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลและทำสัตยาบันร่วมกันว่าหลังการเลือกตั้งจะปฏิรูปการเมืองคุณทักษิณตอบตอกลงแต่คุณสุเทพก็บอกว่าถึงเวลาคุณทักษิณก็เบี้ยวนัดแล้วก็เลือกจะไปเจรจากับพักเล็กๆให้ลงสมัครแทน ุณสุเทพยังบอกด้วยนะฮะว่าต่อมาเมื่อมันติดขัดอุปสรรคคุณทักษิณก็ได้มีการส่งบุคคลสําคัญมาพบกับคุณสุเทพอีกครั้งหนึ่งและก็ยอมบอกว่าขอให้ประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งคุณสุเทพเล่าในหนังสือบอกว่าคุณสุเทพก็เลยบอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นคุณทักษิณกับคุณอภิสิทธิ์จะต้องเข้าเฝ้ากราบปังคุทูลและทําสัตยาบันที่จะปฏิรูปการเมืองคุณสุเทพบอกว่าคุณทักษิณตอบตกลงอีกครั้งหนึ่งแต่ถึงเวลาแล้ว ก็ไม่ยอมทําตามนัดอีกหลังจากนั้นการเลือกตั้งก็เดินหน้าไปนะครับโดยที่มีเพียงแค่พักไทยรักไทยและพักเล็กลงสนามเลือกตั้งผ่านการเลือกตั้ง2เมษายนปรากฏว่ามีถึง40เขตที่ผู้สมัครพักไทยรักไทยลงคนเดียวและก็ฝ่าด่าน20%ไปไม่ได้38เขตจาก40เขตอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นไปนตามความคาดหมายจริงๆว่าฝ่าด่านของพักประชาธิปัตย์ไปไม่ได้ 4เมษายนหลังการเลือกตั้งทั่วไปเพียงแค่2วันคุณทักษณิณตัดสินใจพยายามจะลดความตึงเครียดของสถานการณ์ลงมาด้วยการประกาศเว้นวักไม่รับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมีการประกาศเรื่องนี้ผ่านทางโทรทัศน์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งช่วงหนึ่งคุณทักษณิณก็จะพูดในประกาศบอกว่าพี่น้องครับผมต้องกราบขอโทษจริงๆที่จะไม่ขอรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในกระบวนการสรรหาที่จะเกิดขึ้นในสภา หลังจากที่มีการเปิดประชุมสภาหลังการเลือกตั้งแล้วแล้วก็บอกว่าเหตุผลที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่รับก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลยิ่งของคนไทยเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชครบ60ปีในวันที่9มิถุนายนซึ่งจากนี้ไปก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่60กว่าวันเราไม่มีเวลาที่จะทะเลาะก,กันอีกแล้วคือคุณทักษิณก็จะประกาศว่าไม่รับเป็นนายกนะแต่ก็จะทําหน้าที่รักษาการจนกว่าจะสรรหานายกคนใหม่ แล้วก็เพื่อเป็นการลดกระแสการต่อต้านเนี่ยคุณทักษณิณก็จะใช้วิธีลาราชการโดยให้มีผลตั้งแต่6ปีสายนแล้วก็ให้พลตบอกชิดชัยวนาสถิตรองนายกในขณะนั้นขึ้นปฏิบัติราชการแทนนี่คือฝั่งคุณทักษณิณส่วนทั้งฝั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งในตอนนั้นมีกกตออยู่4คนนะครับประกอบไปด้วยพลตบอกวาสนาเพิ่มลาบคุณปริญญานักจัตรีคุณวีระชัยแนวบุญเนียน และก็ผลเอกจารุพัฒน์เรืองสุวรรณส่วนกกตอ,อีกคนหนึ่งก็คือคุณจรรยบุรณพันศรีท่านเสียชีวิตไปก่อนแล้วและยังไม่มีการสรรหาคนใหม่มาแทนกกต4คนในเวลานั้นตัดสินใจว่าหลังการเลือกตั้ง2เมษา,ายนที่มันยังติดอยู่40เขตเนี่ยก็ให้มีการรับสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันที่8และ9เมษา,ายนแล้วก็ไม่ห้ามการที่ผู้สมัครพรรคเล็กซึ่งเคยแพ้ผู้สมัครพรรคไทยรักไทยในเขตหนึ่งแล้วเนี่ยจะย้ายเขตมาสมัครใหม่ ก็เลยถูกกล่าวหาว่าเอะนี่มันเป็นปฏิบัติการเวียนเทียนนี่แล้วก็ประกาศว่าให้มีการเลือกตั้งใหม่23เมษายนเพื่อจะให้ได้สสครบและก็เปิดสภาได้แต่เมื่อเลือกตั้ง23เมษายนไปแล้วก็ยังได้ไม่ครบอยู่ดีนะครับมันก็จะมีบางเขตที่ผู้สมัครที่ลงคนเดียวของไทยรักไทยเนี่ยได้คะแนนเสียงแค่ร้อยละ5ร้อยละ7ร้อยละ10ซึ่งมันยังห่างไกลจากร้อยละ20อยู่อีกเยอะมาก กกตก็ตัดสินใจว่าให้เปิดรับสมัครแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่ครั้งที่3ในวันที่29เมษายนในอีก14เขตในพื้นที่ภาคใต้แต่หลายคนก็ประเมินว่าต่อให้วนไปวนมายัางไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางฮะเพราะว่าปราบใดที่ผู้สมัครของไทยรักไทยลงเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ยังเอาชนะเกณฑ์ที่บอกว่าจะต้องได้ร้อยลของเสียงในพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้มันก็ไม่มีทาง ที่จะได้สสและเมื่อไม่ได้สสก็เปิดประชุมสภาไม่ได้มันก็เหมือนติดล็อกอยู่อย่างนั้นทั้งหมดเลยนะครับและในหุ้งเวลาที่มันเหมือนทุกอย่างจะติดล็อกไปทั้งหมดเนี่ย25เมษายน2549รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จออกนักพระตำหนักเปี่ยมสุขวางไกลกังวลหัวหินประจบคีริขันพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นายอัคราทรจุราลัตประธานสารปกครองนำํำตุลาการสารปกครองสูงสุด เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่งหน้าที่และวันเดียวกันก็พระราชทานพระบรมาราชาวโรกาศให้นายชาญชัยลิกิจิตตะประธานศาลฎีกานําผู้พิพากษาประจําศาลสาสนักงานศาลยุติธรรมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่งหน้าที่เช่นเดียวกันซึ่งในวันดังกล่าวจะมีพระราชดํารัสกับทั้งสองคณะนะครับและก็จะมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งที่ระบุว่าเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่วิกฤต ที่สุดในโลกและอีกตอนหนึ่งที่ว่าต้องไปพิจารณาดูดีๆว่าเราจะทำอะไรถ้าทำได้ปรึกษาหารือกันได้จริงๆประชาชนทั้งประเทศและประชาชนทั่วโลกจะอนุโมทนาแล้วจะเห็นว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาในเมืองไทยยังมีเรียกว่าน้ำยาเราเป็นคนที่มีความรู้และตั้งใจจะกู้ชาติจริงๆถ้าถึงเวลา หลังจากนั้นอีกหนึ่งวันนะครับประธานของทั้งสามสาลก็ได้มีการนัดหารือกันนะครับทั้งสารดีกาสารปกครองสูงสุดแล้วก็สารรัฐธรรมนูญนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเคลื่อนไหวของแต่ละสารเนี่ยตามมา28เมษายน2549สารปกครองสูงสุดสั่งระงับการเลือกตั้ง29เมษายนซึ่งเป็นการเลือกตั้งรอบที่3ตามที่มีผู้ไปยื่นฟ้องสารปกครองเอาไว้ แล้วก็ยื่นขอไต่สวนฉุกเฉินให้ระง,งับการเลือกตั้งรอบที่3เอาไว้นะครับศาลก็ได้มีการสั่งระง,งับเอาไว้จนกว่าจะมีคําพิพากษาเป็นอย่างอื่นถัดจากนั้น8พฤษภาคม2549สาลร,รัฐธรรมนูญก็มีมติว่าการจัดการเลือกตั้งของกกตเมื่อวันที่2เมษายนไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและมีมติให้จัดการเลือกตั้งใหม่ให้เหตุผลว่าการจัดคูหาเลือกตั้งไม่เป็นการลงคะแนนโดยลับ และการเลือกตั้งก็ไม่เป็นไปตามรัฐธรมรมนูญหลายมาตราด้วยกันซึ่งเมื่อศาลร,รัฐธรมรมนูญตัดสินแบบนี้ออกมาก็เขาบอกว่าเท่ากับว่าการเลือกตั้งซึ่งไม่รู้ว่าอีกกี่รอบมันจะสิ้นสุดและก็จะได้สสเนี่ยก็ยุติลงนะครับก็ให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่เท่ากับเป็นการปลดล็อกสถานการณ์ในขณะนั้นถัดจากนั้นอีกสามศาลก็ยังมีการหาลือร่วมกันอีกหลายครั้งนะครับหนึ่งในนั้นก็คือวันที่9 พฤษภาคม2549หลังการประชุมหารือเนี่ยปรากฏว่าคุณจรันพักดีธนากุลคุณชื่อนี้ไหมฮะคุณจรันตอนนั้นเป็นเลขาธิการประธานสารดีกาและในภายหลังเนี่ยท่านจะได้เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับคุณจรรยเนี่ยได้มีการออกมาถแถลงภายหลังการประชุมของสามสารเรียกร้องให้กะกะตเสียสละเพื่อชาติด้วยการลาออกคือสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยการเลือกตั้งกระบวนการมายุติไปแล้วแต่ว่าคนจัดเลือกตั้ง ยังเป็นชุดเดิมนะครับก็ที่สุดแล้วกกตก็ยังไม่ได้ลาออกถัดจากนั้นอีกเพียงแค่2วัน11พฤษภาคมคุณวิรัติชินวินิตกุลและการุการสารดีกาให้สัมภาษณ์ย้ำนะครับบอกว่าการแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งเนี่ยต้องอาศัยความเสียสละของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเพื่อไม่ให้ปัญหากลายเป็นทางตันสามสารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ไม่ได้ทำสิ่งใดที่เกินขอบเขตสารไม่เคยมีความคิดจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือการเลือกตั้ง แต่ครั้งนี้ที่ต้องใช้อำนาจตุลาการเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นไปตามพระราชะดำรัสซึ่งทั้งสามสารเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขปฏิบัติการของสามสารในตอนนั้นนะครับนักวิชาการก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติการตุลาการพิวัตรแล้วก็ถัดจากนั้นอีกเพียงไม่กี่วัน15พฤษภาคม2549พลเอกจารุพัฒน์เรืองสุวรรณ หนึ่งในกกตตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนะครับเท่ากับเหลือกกตอ,อีก3คนที่ยังไม่ลาออกบทบาทอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาสำคัญและทำให้คดีเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปนะครับก็คือบทบาทของพักประชาธิปัตย์คนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือคุณถาวรเสน,เนียมรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์คุณถาวรไปยื่นฟ้องกกตต่อศารอาญาตั้งแต่18เมษายน 18เมษายนก็เท่ากับว่าก่อนที่จะมีพระราชะดํารั25ส25เมษายนนะครับคุณถาวรเนี่ยไปยื่นฟ้องกะกะตว่าการเลือกตั้ง2เมษายนรวมไปถึงการเปิดรับสมัครใหม่8-9เมษายนเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและมีความพยายามจะช่วยพักไทยรักไทยให้ชนะเลือกตั้งศาลก็มีการนัดไตส่สวนมูลฟ้อง29พฤษภาคมคุณถาวรเขียนเล่าเบื้องหลังการทําคดีเรื่องนี้เอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า 99วันอันตรายทำไมกรกะตต้องติดคุกคุณถาวรบอกแบบนี้นะฮะบอกว่าการเตรียมสู้คดีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเตรียมข้อกฎหมายอย่างละเอียดแล้วคุณถาวรยังได้เอกสารสําคัญจากคนในกะกะตอเองที่แอบส่งมาให้โดยแหล่งข่าวคนที่ว่านี้รู้เบอร์โทรศัพท์ของคุณถาวรแล้วก็ได้มีการไปซื้อซิมการ์ดเบอร์ใหม่มานะครับโทรมาหาคุณถาวรบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดส่งเอกสารให้ทาง e ms ก็ขอเลขที่บ้านของคุณถาวรเอาไว้ แล้วก็ส่งเอกสารมาให้ครั้งแรกก็ส่งมาครั้งที่2ก็ส่งมาหลังจากนั้นแหล่งข่าวก็บอกกับคุณถาวรว่าแหล่งข่าวคนนี้เป็นคนในกอกตอแต่ไม่ได้บอกชื่อนะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนการส่งเอกสารเพื่อให้รวดเร็วขึ้นโดยจะใช้วิธีเอาเอกสารไปวางไว้ตามจุดนัดหมายต่างๆเช่นวางไว้ในห้องน้ําอาคารแล้วก็ให้คุณถาวรเนี่ยส่งทีมงานไปรับโดยเขาบอกกับคุณถาวรบอกว่า คุณถาวรอ,อย่าไปเองให้โทรหาโทรศัพท์เบอร์ที่เขาโทรเนี่ยแล้วก็ให้คุณถาวรน,นแจ้งหน่อยว่าทีมงานคุณถาวรนเ,นเบอร์อะไรก็จะมีการนัดหมายแจ้งให้ไปรับเอกสารแต่ละครั้งนะครับซึ่งคุณถาวรบอกว่าคนของคุณถาวรไม่เคยเห็นแหล่งข่าวแต่แหล่งข่าวน่าจะแอบดูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วงหลังๆเอกสารเนี่ยได้แม้กระทั่งว่ากกตประชุมอะไรกันช่วงเช้าตกช่วงบ่ายวันเดียวกันทีมงานของคุณถาวรก็ไปรับเอกสารนั้นแล้ว ซึ่งจนจบคดีนี้คุณถาวรก็บอกว่าคนคนนั้นก็ไม่ได้แสดงตัวและคุณถาวรก็ไม่เคยรู้เลยนะฮะว่าเป็นใครส่งเอกสารให้แต่เอกสารเหล่านั้นได้ใช้เป็นหลักฐานในศาลเยอะมากอันนี้ที่คุณถาวรว่าเอาไว้แล้วก็ในช่วงของการขั้นตอนการสืบพยานนะครับอย่างที่ว่าเอาไว้ว่าหนึ่งในกระกะตก็คือพลเอกจารุพัฒนเรืองสุวรรณลาออกจากตาแหน่งคุณถาวรก็แจ้งต่อสารขอถอนฟ้องพลเอกจารุพัฒนโดยบอกว่า ที่คุณถาวรต้องการฟ้องกกตเนี่ยเพื่อต้องการจะให้หลุดจากตําแหน่งแล้วจะได้มีการสรรหากก,กตชุดใหม่มาจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนลาออกแล้วยอมลาออกคุณถาวรก็ถอนฟ้องแต่อีก3ามคนในเมื่อไม่ลาออกก็ต้องสู้คดีกันต่อไปในคําฟ้องและการนําสืบของคุณถาวรก็จะมีประเด็นเช่นกกตกําหนดวันเลือกตั้งหลังยุบสภาแค่37วันถือว่าน้อยกว่ากรณีที่ จะต้องมีการจัดที่มีการเลือกตั้งหลังจากที่สภาหมดวาระเนี่ย45วันเร่งรีบแบบนี้เป็นคุณแก่พักไทยรักไทยหรือไม่การจัดคูหาหันหน้าไปทางผนังและหันด้านหลังออกทําให้การลงคะแนนไม่เป็นไปโดยลับมีการติดหมายเลขผู้สมัครไว้ที่ผนังด้านหน้าผู้มีสิทธิลงคะแนนซึ่งมีถึง281เขตที่มีผู้สมัครพักไทยรักไทยลงเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ยังบอกว่ามีการไปแก้ไขบัตรเลือกตั้งให้ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนที่เคยอยู่ด้านบนเนี่ย ย้ายเอาไว้มาด้านล่างให้มันเห็นชัดๆว่ากาให้ใครเพราะว่าผู้สมัครพรักไทยรักไทยเนี่ยได้หมายเลข2มันอยู่วัวกระดาษถ้าเดิมเนี่ยช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนอยู่วอกระดาษด้วยกันกาให้ใครคือไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือกาให้พักไทยรักไทยมันเห็นไม่ชัดการย้ายมาไว้ข้างล่างเนี่ยมันไปสอดคล้องกับการให้หันคูหาออกด้วยอันนี้คุณถาวรตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วก็ยังบอกว่าการเปิดรับผู้สมัครเพิ่มเติม,ตมจากที่เคยสมัครไว้และให้เวียน จากเขตหนึ่งไปลงอีกเขตได้อ้างว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเจตนาเพื่อต้องการจะช่วยผู้สมัครพักไทยรักไทยที่ได้คะแนนไม่ถึง20%เอซอันนี้คือมุมของคุณถาวรส่วนทั้งฝ่ายกะกะตก็นําสืบนะครับบอกว่ากรณีกําหนดการเลือกตั้งภายใน37วันเนี่ยได้สอบถามไปยังสามพักการเมืองคือพักประชาธิปัตย์ชาติไทยและมหาชนแล้วว่าถ้าหากสามพักใหญ่นี้พร้อมจะลงเลือกตั้งก็พร้อมจะเจรจากับรัฐบาลให้ขยายวันให้ แต่สามพักนี้ก็ยืนยันไม่ส่งผู้สมัครการจัดคูหาโดยหันหน้าเข้าผนังแล้วหันหลังออกในอดีตก็เคยจัดแบบนี้ตอนสมัยที่กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ไม่ได้มีการคัดค้านว่าไม่สุจริตและไม่ยุติธรรมการติดหมายเลขผู้สมัครในผนังคูหาก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้เจตนาให้เห็นเฉพาะเลขของผู้สมัครพักไทยรักไทยการแก้ไขช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเพราะเคยมีพักการเมืองไปร้องเรียนบอกว่า ช่องของพรรคของเขาเนี่ยมันใกล้กับช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนทําให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นกะกะตอบอกนี่คือเหตุผลในการแก้แล้วก็เคยมีการนําบัตรลักษณะแบบเนี้ยไปใช้กับการเลือกตั้งครั้งอื่นก่อนหน้านี้แล้วการเปิดให้รับสมัครใหม่ในเขตที่มีผู้สมัครคนเดียวที่ได้คะแนนไม่ถึง20%เนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งใหม่ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยมันต้องรับสมัครใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยกะกะตอบอกว่ามันไม่มีบทบัญญัติใดห้ามไว้นะ แล้วการเลือกตั้งแต่ละครั้งกกตตีความว่าเป็นการเลือกตั้งคนละครั้งกัน2เมษายนก็2เมษายน23เมษายนก็เป็น23เมษายนเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าภายหลังเมื่อมีการที่สารดีกาสั่งห้ามลงสมัครซ้ําแบบเวียนเทียนเนี่ยก็ได้รีบแจ้งไปยังผู้มยการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องให้ยุติเอาไว้แล้วนะครับนี่คือฝั่งที่กกตเขายืนยันว่าเขาก็ได้ทําหน้าที่ของเขาแล้ว และขั้นตอนการสืบพยานเนี่ยฝั่งคุณถาวรปรากฏว่าไปได้ทั้งประธานกกตสงขาผอ,อเขตเลือกตั้งในภาคใต้ซึ่งช่วงหลังจะมีบางคนที่ไม่ยอมทําตามกกตกลางแล้วนะฮะมาเป็นพยานให้ทางฝั่งของคุณถาวรด้วยและคุณถาวรก็เขียนเล่าไว้ในหนังสือว่าช่วงที่มีการสืบพยานจําเลยก็มีการกระทบกระทั่งกับกกตบ,บางคนโดยที่คุณถาวรอ,อ้างว่ากกตคนนั้นพูดแบบนี้ฮะ,ะบอกว่าคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยเหมือนการสั่งอาหารให้ประชาชนกิน เมื่อเขาไม่กินผมก็หาอาหารจานใหม่ให้เอามาให้เขาเลือกใหม่แต่ก็มีพักการเมืองบางพักไปขอร้องไม่ให้คนเหล่านั้นไปลงสมัครรับเลือกตั้งลักษณะก็คือพาดพิงมาที่พักประชาธิปัตย์ของคุณถาวรนั่นแหละฮะอันนี้ที่คุณถาวรบันทึกเอาไว้ที่สุดสารก็มีการนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้25ากรกฎาคม2549แล้วก็พิพากษาว่าจำเลยก็คือกะกะตจัดการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรม ช่วยเหลือพักไทยรักไทยและก็สั่งให้จำคุกกก,ะกะตทั้ง3าคนคนละ4ปีโดยไม่รอลงอาญาและก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีส่งตัวทั้ง3คนไปที่เรือนจำลัดยาวส่งผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งกะกะตด้วยนะครับเพราะว่าขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญคำพิพากษาส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการอ้างอิงการที่สารรัฐธรรมนูญวมนิจฉัยเมื่อวันที่8พฤษภาคม2549ให้การเลือกตั้ง2เมษายนไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และก็อ้างคําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ให้เพิกถอนการเลือกตั้งในครั้งนั้นในคําพิพากษาของศาลก็จะระบุว่าบอกว่าการเลือกตั้งใหม่โดยให้มีการรับสมัครใหม่เนี่ยเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่ให้อานาจกากตแค่ย่นขยายเวลาหรืองดเว้นไม่ได้ให้อํานาจในการรับสมัครใหม่การกระทําของจาเลยคือกกตจึงเป็นการช่วยเหลือผู้สมัครพรรคไทยรักไทยให้มีคู่แข่งเลือกตั้งเป็นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ ที่จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละยีของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและก็ระบุว่า38เขตผู้สมัครพักไทยรักไทยเนี่ยได้คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิด้วยซ้ำไปและก็ยังระบุความพยายาม,มอื่นๆในการช่วยผู้สมัครจากพักไทยรักไทยคำพิพากษาระบุว่าการอ้างว่าทําไปโดยสุจริตเป็นการใช้ดุลยพินิษ์ในการตีความกฎหมายไม่ได้บอกว่าการที่จำเลยเนี่ยจบการศึกษาปริญญาโทผ่านการทำงานในฐานะผู้ใช้กฎหมายมาไม่น้อยกว่า30ปีหากมีข้อสงสัย ก็ควรจะศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆการกระทําของจําเลยทั้ง3าคนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นคุณต่อผู้สมัครพักไทยรักไทยและเป็นโทษแก่ผู้สมัครพักการเมืองอื่นเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยหน้าที่และไม่สุจริตทําให้โจทย์ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเสียหายซึ่งหลังจากที่มีการใช้อํานาจขังกะกะตไว้ทั้ง3วันนะครับที่สุดแล้วศาลท่านก็ให้ประกันตัวและก็ออกมาสู้คดี คดีนี้จะสู้กันถึงชั้นดีกาและระหว่างนั้นจะมี1ในกะกะตเสียชีวิตนะครับก็คือคุณวีรชัยแนวบุญเนียนเสียชีวิตเมื่อ21สิงหาคม2555ด้วยโรคไตาวายก็จะเหลือกะกะตที่สู้คดีถึงชั้นดีกาเพียงแค่2คนก็คือคุณวัฒนากับคุณปริญญาแต่ทีนี้เนี่ยสารฎีกาอ่านคำพิพากษาคาขขดีนี้13มิถุนายน2556กับคำพิพากษาของสารชั้นต้นและสารุทธรครับ สารดีกาให้ยกฟ้องกะกะตทั้งสองคนเพราะเห็นว่าคุณถาวเรเสนียมซึ่งเป็นโจทย์ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงที่จะฟ้องจำเลยได้เพราะฉะนั้นเมื่อวินิจฉัยดังนี้ก็ไม่ต้องวินิจฉัยข้อปัญหาอื่นต่อไปแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่นี้ครับเพราะว่ามันยังมีอีกหนึ่งคดีครับมันจะเป็นคดีที่สองซึ่งผู้ฟ้องคดีนั้นก็คือคุณสุเทพเทือกสุบัณ เลขาธิการพักประชาธิปัตย์จุดเริ่มต้นของคดีที่สองเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่พักไทยรักไทยพยายามจะฝาด่านเกณฑ์ร้อยละยีอย่างที่ว่าไว้นะฮะยีเนตี่ยต้องไปหาพักเล็กมาลงประกบเพื่อว่าถ้ามีพักเล็กลงประกบเนี่ยชนะเท่าไหร่ถือว่าชนะได้เป็นสสเลยคุณสุเทพก็เขียนเล่าไว้ในหนังสือนะครับบอกว่าพักไทยรักไทยเนี่ยได้มีการร่วมกันทุจริตก,กับเจ้าหน้าที่ของกะกะตด้วยการที่ไปหาพักเล็กมาลงสมัคร แต่ว่าพักเล็กมันก็จะมีปัญหาว่าคนที่ปรลงสมัครเนี่ยเป็นสมาชิกไม่ถึง90วันเพราะฉะนั้นก็เลยมีการไปทุจริตร่วมกับเจ้าหน้าที่กะกะตคือไปหาคนใหม่ไปสลับชื่อกับสมาชิกพักนั้นจริงๆซึ่ง,ง,งมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลเดิมของกะกะตนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถมาลงสมัครรับเลือกตั้งได้คุณสุเทพอ้างว่ากระบวนการนี้มีการจ่ายเงินกันหลายล้านบาทแต่ว่าตอนหลังมีการเบี้ยวกัน ก็เลยทําให้คนที่ถูกหักหลังเนี่ยตัดสินใจเอาข้อมูลมาให้พักประชาธิปัตย์สคนที่เอาข้อมูลมาให้ยอมบันทึกเทปกับสิ่งที่พูดแล้วก็ระบุสถานที่ว่ามีการรับเงินกันที่กระทรวงแห่งหนึ่งมีหลักฐานการโอนเงินและภาพวิดีโอห้องที่รับเงินด้วยขณะที่คุณถาวรก็เขียนเล่าเอาไว้ในหนังสือบอกว่าพักเล็กถูกหลอกผู้สมัครที่ถูกสัญญาว,ว่าเดี๋ยวจะมีการไปแก้ฐานข้อมูลกกตให้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้แล้วก็จะจ่ายเงินตอบแทนตั้งแต่1 0 0 0 0แ 3ามแสนห้าแสนหนึ่งล้านไปจนถึง3ล้านบาทสุดท้ายมีการอมเงินกันจ่ายเงินไม่ครบก็เลยมีการแฉกันเกิดขึ้นคุณถาวรบอกว่าคนเหล่านั้นเจ็บปวดใจมากที่ถูกหลอกก็เลยมาเล่าความจริงกับพักประชาธิปัตย์และพักประชาธิปัตย์ก็เอาข้อมูลทั้งหมดร้องเรียนไปยังกกตชุดของคุณวาสนาเพิ่มลาบนี่แหละฮะกกตก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้มีการตั้งคุณนามยิ้มแย้มอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในสารดีกาเป็นประธานสอบ ซึ่งสอบออกมาบอกว่ามีความผิดจริงแล้วก็ส่งเรื่องกลับไปให้กกตปรากฏว่ากกตมีการสั่งสอบเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับพักไทยรักไทยคุณสุเทพก็เลยใช้ประเด็นนี้ฮะฟ้องกกตว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็ฟ้องกกตทั้ง4คนและภายหลังที่พลเอกจารุพัฒย,ยอมละออกจากกกตก็จะเป็นกรณีเหมือนกับคดีคุณถาวรน,นะครับก็ถอนฟ้องและก็เหลือแค่3ามคนที่จะต้องสู้คดีกันต่อไป ปรากฏว่าศาลชั้นต้นตัดสินว่ากะกะตทั้ง3าคนมีความผิดจริงให้จำคุกคนละ3ปีแต่พยานหลักฐานที่จำเลยทั้ง3นำสืบเป็นประโยชน์ก็ลดโทษให้1ในสเหลือจำคุกคนละ2ปีและให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดคนละ10ปีกะกะตสคนก็สู้ต่อในชั้นอุทธรณ์แต่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลชั้นต้นก็เลยมีการยืนรย่นดีกาฮะยื่นดีกาในประเด็นที่ว่าโจทก์ก็คือคุณสุเทพเทศสุวรรณ มีอำนาจฟ้องในฐานะผู้เสียหายหรือไม่ซึ่งกรณีของคุณถาวรเนี่ยสู้ในประเด็นนี้และปรากฏว่าทางฝั่งกะกะตชนะนะครับแต่ว่าครั้งนี้ศาลพิจารณาว่าถ้ากะกะตไม่จัดการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมความเสียหายย่อมตกแก่ประชาชนโจทย์ก็คือคุณสุเทพซึ่งเป็นประชาชนก็ย่อมเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจฟ้องด้วยซึ่งระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาเนี่ย อย่างที่ว่าไว้นะฮะว่าคุณเวรชัยเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่จะไปจนปลายทางจริงๆก็จะเหลือแค่2คนก็คือคุณวัฒนากับคุณปริญญาโดยเหตุการณ์ที่อยู่ในผลสอบของอนุก,กรรมการของกะกะตและนํามาสู่คําพิพากษาของศาลสรุปได้แบบนี้ฮะคือคุณสุเทพเนี่ยทำนังสือร้องเรียนกะกะตว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานที่พักไทยรักไทยไปจ้างวานพักพัฒนาชาติไทยซึ่งเป็นพักเล็กให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แล้วก็มีการร่วมกันปลอมแปลงแก้ไขทะเบียนสมาชิกในฐานข้อมูลกกตเอาคนที่คุณสมบัติไม่ครบมาลงสมัครได้หลังรับเรื่องคุณวสนาก็ไปตั้งอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและก็พบว่าพักพัฒนาชาติไทยกับอีกพักหนึ่งคือพักแผ่นดินไทยรับเงินจากผู้บริหารระดับสูงของพักไทยรักไทยคือพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยารัฐมนตรีกาลาโหมและเป็นรองหัวหน้าพักไทยรักไทยกับคุณพงศัก์รักตะพงไพศาล รัฐมนตรีคมานาคมรองเลขาธิการพักไทยรักไทยระบุว่ามีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กะกะตปลอมแปลงเอกสารเป็นการแก้ไขฐานข้อมูลซึ่งอยู่ในระบบอยู่แล้วกะกะตก็เอาผลสอบเรื่องนี้จากอนุกรรมการเข้าสู่ที่พิจารณา21เมษายน2549มีมติให้ดำเนินคดีกับพักเล็กคือพักพัฒนาชาติไทยกับบวัวหน้าพักแผ่นดินไทยกับพวก และก็แจ้งแกอายการสูงสุดให้ยุบพ,พักการเมืองพักเล็ก2พักนี้ด้วยแต่เมื่อมีการดำเนินคดีกับพักเล็กแล้วเนี่ยกลับมีการให้อนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต่ออีก10วันในกรณีของพักไทยรักไทยแล้วให้เสนอกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งประเด็นนี้นะฮะคำพิพากษาของศาลบอกว่าเมื่อปรากฏหลักฐานยังคงเชื่อถือได้ว่ามีการกระทําโดยไม่สุจริกะกะตกกตก็ควรจะแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่กลับมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่กะกะตที่แก้ไขาฐานข้อมูลและก็แจ้งต่ออายการสูงสุดให้ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้ยุบสองพักการเมืองเล็กส่วนกรณีพักไทยรักไทยกลับให้มีการสอบเพิ่มสารท่านบอกว่านี่เป็นการวินิจฉัยที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เท่าเทียมกันจำเลยก็คือกะกะตนะฮะจำเลยกับพวกปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อเป็นการช่วยเหลือพักไทยรักไทยแม้ต่อมาผลสอบของผู้สอบสวนชุดใหม่5คนออกมา กกตจะมีมติให้ในาทบียนพรรคการเมืองส่งสำนวนสืบสวนไปให้อัยการสูงสุดพิจารณาแต่ศาลท่านมองว่ากกตกลับไปอ้างอิงผลสอบของอนุกรรมการชุดแรกของคุณนามยิ้มแย้มไม่ได้อ้างจากผลสอบของกรรมการชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นมาภายหลังอีกก็เท่ากับว่ากกตเชื่อผลสอบของกรรมการชุดแรกตั้งแต่แรกแล้วแต่กลับไปยืดให้มีการสอบส,อบสวนเพิ่มเติมจนกระทั่งพ้นเดือนเมษายน2549ช่วงเวลาไทม์ไลน์ตรงนี้สำคัญครับ ศาลท่านมองว่าการยืดเวลาตรงนี้ออกมาด้วยการไปตั้งกรรมการชุดที่สองมาสอบเพิ่มเนี่ยระหว่างนั้นเองกกตได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตไปแล้ว386จาก400คนคำวินิจฉยัยคำพิพากษาบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าเห็นได้ชัดเจนว่าจำเลยกับพวกเร่งรีบประกาศผลการเลือกตั้งสสซึ่งหากประกาศผลการเลือกตั้งได้ครบจำนวนย่อมทำให้พรรคไทยรักไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาล และพันธมตโททักษินกลับคืนส่วอำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการที่จำเลยคือกะกะตไม่ได้ไดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดโดยพลันน่าจะทราบอยู่แล้วว่าจะมีผลต่อที่อายการสูงสุดจะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งยุบพักไทยรักไทยได้การกระทำของจำเลยก็คือกกตจึงเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่เป็นคุณแก่พักไทยรักไทยไม่ได้กระทำตา,ตามหน้าที่โดยสุจริต ที่สุดแล้วนะครับ3ามิถุนายน2 5 5 9ัารสิการดีกาก็พิพากษายืนตามสารรุธรให้จำคุกกก,ะกะตทั้งสองคนที่เหลืออยู่สองคนเป็นเวลา2ปีโดยไม่อรอลงโทษส่วนดีกาที่จำเลยขอให้พิจารณาการรอลงโทษจำคุกเนี่ยโดยอ้างว่าเคยรับราชาการในตำแหน่งสำคัญทำคุณงามความดีทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากมายระหว่างดำรงตำแหน่งสารก็ได้ยกดีกาเช่นเดียวกันและก็ระบุต,ตอนหนึ่งบอกว่าจำเลยยอมละทิ้งคุณความดี คุณประโยชน์ของตนเองที่เคยมีมาก่อนจนหมดสิ้นจำเลยจึงไม่ควรยกคุณความดีคุณประโยชน์ที่เคยทำมากล่าวอ้างเพื่อประโยชน์แกต่ตนได้อีกหลังจะได้มีการจำคุกกรกะตทั้งสองคนนะครับผ่านไป1ปีครึ่ง1 2ธันวาคม2560กรมราชธรร์ก็เผยแพร่เอกสารว่าได้มีการพิจารณาพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาด8 8 3รายในจำนวนนั้นมีนักโทษชายวัสนาเพิ่มลาบอายุ7 6ปีและนักโทษชายปริญญา นาคชตรีอายุ7 6ปีซึ่งต้องโทษจำคุกมาแล้ว1ปี6เดือนกับ13วันรวมอยู่ด้วยโดยทั้งคู่พ้นจากเรือนจำแต่ว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขาการคุมประพฤติของสมนากงานคุมประพฤติตามโทษจำคุกที่เหลืออยู่ในเวลานั้นก็คือ5เดือนกับ22วันถือเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้ก่อนกำหนดต้องโทษนั่นคือเรื่องราวของกะกะตนในเวลานั้นที่ถูกจำคุกจริงๆนะครับ จากเรื่องของการจัดการเลือกตั้งขณะที่สถานการณ์การเมืองหลังจากที่กะกะตพ้นจากตําแหน่งจากคดีที่คุณถาวรฟ้องในครั้งนั้นนะครับซึ่งเป็นผลมาจากศาลชั้นต้นตัดสินว่ากะกะต3คนผิดจริงจริงเนี่ยมันจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่หลังจากที่การเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ยโมฆะไปเรียบร้อยแล้วก็กําหนดการเลือกตั้งใหม่15ตุลาคม2549แต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเกิดรัฐประหาร19กันยายน2549ขึ้นก่อน เป็นรัฐประหารที่นําโดยพลเอกสนธิบุญ,ญรัฐกลิมส่วนพักไทยรักไทยเองก็จะมีอันเป็นไปจากคดีที่ถูกระบุว่าไปจ้างพักเล็กกลุ่มเลือกตั้งนะครับหลังรัฐประหารแล้วเนี่ยมีการตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาและคณะตุลา,าการรัฐธรรมนูญชุดนี้ก็มีมติให้ยุบพักไทยรักไทยพักพัฒนาชาติไทยและพักแผ่นดินไทยโดยตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตย สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรครวมแล้ว111คนนาน5ปีนะครับวินิจฉัยเรื่องนี้เมื่อวันที่30ตุลาคม2550ก็จะเป็นตำนานของคนบ้านเลขที่111ก็คือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีอย่างไรก็ตามในกรณีของการยุบพักไทยรักไทยเนี่ยในอีกหลายปีต่อมามันจะมีกรณีนะฮะที่คดีเฉพาะของพลเอกธรรมรักอิสรานกูลนายุธยา รองหัวหน้าพักไทยรักไทยซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ไปจ่ายเงินซื้อพักเล็กให้มาช่วยลงเลือกตั้งประกบกับผู้สมัครพักไทยรักไทยเนี่ยคือสารชั้นต้นพี่พากษาว่ามีความผิดจริงสารอุทธร์ยกฟ้องแล้วก็ปรากฏว่าอายการเนี่ยไม่ยื่นดีกาต่อนะครับคดีก็เลยสิ้นสุดลงตรงนี้ก็เลยมีการตีความว่าเท่ากับว่าคุณธรรมรักไม่ผิดใช่หรือไม่และถ้าคุณธรรมรักไม่ผิดก็แปลว่า การที่ไปตัดสินยุบพักไทยรักไทยในครั้งนั้นเท่ากับว่าพักไทยรักไทยถูกยุบฟรีหรือไม่แต่อีกฝ่าฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องตั้งคําถามกับอายการด้วยซ้าไปว่าทําไมอายการไม่ยื่นดีกาต่อเพราะในเมื่อสารชั้นต้นตัดสินอย่างหนึ่งคือบอกว่าผิดสาอุทธรบ,บอกยกฟ้องเนี่ยกรณีแบบนี้ควรจะต้องไปจบที่สาลดีกาแต่ทําไมอายการไม่ยื่นต่อเพราะฉะนั้นจะมาตีความมาว่า พักไทยรักไทยถูกยุบฟ,ฟรีก็น่าจะไม่ถูกต้องนะครับที่สุดแล้วเรื่องนี้มันก็ยังกำกำกลวมกันต่อมาแล้วก็เกิดข้อถกเถียงกันมาโดยตลอดของคนสองกลุ่มเป็นอีกครั้งที่ความเห็นทั้งสองด้านแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับถ้ามีโอกาสจะกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของกรณียุบพักไทยรักไทยแต่ในครั้งนี้เป็นเรื่องราวของกกตที่ถูกจำคุกจริงนะครับโดยบริบทการเมืองอย่างที่เล่ามาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะต้องย้อนกลับไปครับว่าความมั่นใจของคุณนิพิษอินทรสมบัติที่บอกว่าหลักฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถจะเอาผิดกะกะตนในยุคนี้ที่มี7คนได้เพราะว่าหลักฐานหนาแน่นก่าตที่เอาผิดกะกะตนในสมัยนั้นด้วยซ้ำไปติดตามกันต่อครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรครับ